เรื่องราวในวันนี้ที่ท่านจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี2023นี้อีกแล้วนะครับช่วงนี้เราจะคัดคดีใหม่ๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันเนาะซึ่งเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ครับประเทศที่เพื่อนๆนะครับก็เรียกร้องอยากจะฟังคดีจากประเทศนี้เรื่องราวนี้ครับมันเริ่มต้นจากคนขับแท็กซี่คนหนึ่งครับในเช้ามืดวันหนึ่งเขาเหมือนได้ไปรับผู้โดยสารคนหนึ่งและเขารู้สึกว่ามันแปลกมากๆเลยจนทำให้คนขับแท็กซี่คนนี้ต้องโทรแจ้งตำรวจครับคนขับแท็กซี่บอกว่าผมได้ไปรับผู้โดยสารสาวคนหนึ่งเธอเดินทางมาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งแต่ท่าทางของเธอมันดูแปลกประหลาดมากๆเธอเรียกผมให้ไปส่งที่สวนทึบข้างแม่น้ำแห่งหนึ่งเธอเดินลงไปและบอกให้ผมรออยู่ตรงนี้เธอเดินจากหายไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางแต่ตอนเธอเดินกลับมากลายเป็นว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นมันได้หายไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นแล้วเธอเอากระเป๋าไปทิ้งไว้ที่ไหนคนขับแท็กซี่รู้สึกไม่สบายใจจึงต้องรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีสุดท้ายครับตำรวจเลยต้องมาตรวจสอบสืบสวนและนำไปพบกับความจริงที่น่าสยดสยองมากๆเลยแหละครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บทสรุปสุดท้ายของคดีจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ในเวนชนสูตรเราจะมาชำละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับ Curious Killer Case คดีสะเทือนขวัญล่าฆ่าสนองความสงสัยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในเวนเชนสู่วันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วแล้วตังก็มีคดีนะครับจากประเทศเกาหลีมาฝากกันนะครับแต่งตัวช่วงนี้นะฮะก็ดูเข้ากับเทศกาลแล้วก็ดูเป็นแบบเกาหลีเหมือนกันใช่ไหมนะฮะคดีวันนี้น่าติดตามมากๆนะครับแต่ก่อนไปเริ่มเรื่องนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่มาสนับสนุนรายการของเราวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือลาล่าหมูแพลตฟอร์มบริการขนส่งแบบออนดีมานด์ไม่ว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะส่งของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็สามารถกดเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งทาง Lala Move นะครับก็มีรถที่พร้อมจะให้บริการถึง8ประเภทครับเพื่อนๆสามารถจะเลือกนะครับตามสิ่งของที่เพื่อนๆอยากจะส่งเลยซึ่งจุดเด่นของทาง Lala Move นะครับนั่นก็คือเพื่อนๆส่งของได้ทันทีรวดเร็วเรียกรถได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับเราสามารถจะ track ได้แบบ real time ว่าของของเราที่ส่งไปแล้วเนี่ยมันถึงไหนปลอดภัยไหมนะแถมยังมีบริการเสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยยกของสะดวกสบายประหยัดเวลาเหมาะกับคนรุ่นใหม่ของเราครับซึ่งการจัดส่งของทางลาล่ามูฟนะครับก็ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและตอนนี้มีที่ชลบุรีแล้วหรือหากคุณนะครับเป็นร้านค้าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถเรียกรถไปส่งของให้กับลูกค้าได้เลยหรือจะเป็นร้านค้าองค์กรขนาดใหญ่จะขนของย้ายของไปไหนก็สบายครับและวิธีการใช้บริการลาล่ามูฟก็แสนง่ายมากๆแค่เพื่อนๆเข้าแอปพลิเคชันลาล่าระบุจุดรับส่งสินค้าเลือกประเภทรถที่ต้องการขนส่งระบุรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้คนขับดูแลสินค้าได้อย่างถูกต้องเลือกวิธีการจ่ายเงินสินค้าและสุดท้ายเพื่อนๆสามารถติดตามสถานะขนส่งได้แบบเรียลไทม์พูดคุยกับคนขับได้ตลอดเวลาผ่านแชทบนหน้าแอปพลิเคชันซึ่งทางตังนะครับก็ได้มีการใช้บริการทางลาล่ามูฟด้วยครับตังเนี่ยสั่งสิ่งของนะครับที่ตังอยากได้เป็นเหมือนบอร์ดเกมที่ตังชอบเนาะทางพี่ๆลาล่ามูฟนะครับก็มาจัดส่งรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าแถมพี่ๆพนักงานครับยังบริการดียิ้มแย้มแจ่มใสกับตังค์มากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาแพลตฟอร์มนะครับบริการขนส่งแบบออนดีมานด์เพื่อนๆอย่าลืมนึกถึงลาล่ามูฟนะครับเพื่อนๆพร้อมจะฟังคดีในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่านะครับในเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังจะขอพาเพื่อนๆครับไปยังปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเมืองท่าขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของเกาหลีครับทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชายทะเลหมู่บ้านตกแต่งหลากสีรวมไปถึงภูเขาสวยงามตามธรรมชาติหลายที่ปูซานเนี่ยนับเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด
ุดเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากโซลหรือว่ามีคนราวๆ 3.5 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ซึ่งเหตุการณ์คดีอะไรต่างๆนะครับในวันนี้มันก็ได้เกิดขึ้นในปูซานนี่แหละครับโดยตังนะครับจะขอเริ่มเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นคนสำคัญสำหรับเราชายคนนี้นะครับเขาเป็นชายพลเมืองดีครับที่มีอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่ตามสื่อเนี่ยไม่มีการเปิดเผยชื่อรายละเอียดอะไรต่างๆแต่มีการให้นามสมมติเขาว่านายลีครับนายลีเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่นะครับในตอนนั้นครับมันเป็นเวลาตีสามเกือบตีสี่แล้วนะครับตัวของคุณลีเนี่ยเขาได้ไปเจอลูกค้าคนหนึ่งบริเวณเขตกึมจองโดยผู้โดยสารดังกล่าวนะครับเธอระบุว่าเธอเนี่ยต้องการจะเดินทางไปบริเวณริมแม่น้ำนักดงในเมืองยังซันซึ่งความรู้สึกแรกนะครับที่คุณลีเจอผู้โดยสารเธอคนนี้นะครับหญิงสาวคนนี้คุณลีรู้สึกแปลกๆครับเพราะว่าเธอเนี่ยดูเป็นเหมือนเด็กอยู่เลยครับเหมือนเด็กมัธยมปลายแล้วเธอมายืนทำไมตรงนี้ครับในช่วงเช้ามืดเลยมันเปลี่ยวมากๆครับคุณพ่อคุณแม่ไปไหนล่ะเขาก็เลยได้จอดรับเธอใช่ไหมครับแต่ในตอนนั้นนะครับหญิงสาวคนนี้นะครับเธอไม่ได้มาแต่ตัวครับเธอเนี่ยพกกระเป๋าเดินทางนะครับ1ใบมาด้วยเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็พยายามนะครับให้คุณลีเปิดเหมือนท้ายหลังรถครับผมแล้วก็จะเอากระเป๋าเนี่ยไปเก็บนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดูทุลักทุเลกันทีเดียวนะครับพอเปิดหลังรถเธอก็พยายามจะแบกกระเป๋าเดินทางนั้นเนี่ยเข้าไปใส่ยังหลังรถครับตอนแรกเนี่ยคุณลีอยากจะมาช่วยด้วยนะแบบหนูเดี๋ยวแบบว่าคุณอาช่วยยกนะแต่กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธความช่วยเหลือแล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งครับให้ขึ้นไปบนรถเลยเธอสามารถยกเองได้ครับในตอนนั้นเนี่ยคุณลีก็รู้สึกผู้โดยสารคนนี้ก็ดูไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่นักแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ให้บริการตามปกติในการโดยสารตอนนั้นนะครับมันเต็มไปด้วยความเงียบครับคุณลีเขาสังเกตให้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะดูนาฬิกาเป็นระยะตลอดทั้งทางเลยเหมือนกับว่าเธอต้องรีบทำเวลาให้ไปถึงที่หมายปลายทางของเธอและเมื่อคุณลีนะครับได้ขับมาถึงที่หมายปลายทางแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสวนทึบๆนะครับข้างแม่น้ำครับผู้โดยสารคนนี้เธอคนนี้ก็ได้ลงจากรถแล้วก็ไปหยิบเอากระเป๋าเดินทางที่อยู่ท้ายรถนะครับลงมาแล้วก็บอกลีว่าเฮ้ยให้รอก่อนนะเดี๋ยวเธอจะกลับมารอกลับไปส่งเธอด้วยจากนั้นเธอก็ได้ลากกระเป๋าเดินทางแล้วก็เดินหายไปครับในตอนที่เธอเดินลากกระเป๋าเดินทางไปนั้นเนี่ยคุณลีเขาสังเกตเห็นด้วยนะครับว่ากระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยมันดูแปลกๆชอบกลแฮะมันเหมือนมีคราบอะไรที่เป็นสีน้ำตาลติดอยู่ตรงกระเป๋าเดินทางแฉะๆเลยนะครับแล้วเขาก็เห็นเธอเดินเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเวลาผ่านไปได้ไม่นานนักผู้หญิงคนนี้เธอก็เดินกลับออกมาครับแต่ครั้งนี้เธอมาตัวเปล่าเลยกระเป๋าเดินทางใบนั้นหายไปแล้วเธอก็ขึ้นเข้ามานั่งบนรถแท็กซี่นะครับแล้วก็บอกคุณลีไปส่งที่อยู่ของเธอครับคุณลีในตอนนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ทำทีปฏิเสธอะไรเธอนะครับก็ยอมไปส่งเธอที่บ้านครับก็ขับรถไปในใจก็คุ้นคิดนะครับแต่ว่ามันเหมือนไม่มีอะไรแปลกๆแหละแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยก็ขับไปส่งเธอครับพอถึงจุดหมายปลายทางที่บ้านของเธอส่งเธอเสร็จแล้วครับเขาขับรถไปต่อแต่เขาก็ได้จอดแวะข้างทางเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะไปตรวจเช็คดูครับที่กระโปรงท้ายรถหลังรถเขาเนี่ยว่ามันจะมีอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีลังสังหรณ์ไม่ดีพอเขาจอดรถเสร็จปุ๊บเขาไปเปิดกระโปรงท้ายรถดูครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาคิดนะครับจินตนาการไว้มันอาจจะเป็นจริงเพราะพอเขาเปิดมันเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นสาบเหม็นเน่าอะไรบางอย่างแบบตีขึ้นมาเลยนะครับนอกจากนั้นครับท้ายรถเนี่ยตรงกระโปรงท้ายรถเขาก็จะมีเหมือนเป็นพรมเนาะตรงพรมนั้นเนี่ยมันเหมือนมีคราบอะไรเปียกๆชื้นๆแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลแดงอะไรแบบเนี้ยติดอยู่ด้วยเขาก็เลยคิดว่ามันไม่น่าใช่สิ่งที่เขาคิดไปเพียงคนเดียวแล้วล่ะในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เลือดซึมออกมาได้เพราะอันนี้มันน่าจะเป็นคราบเลือดแล้วล่ะเขาก็เลยตัดสินใจครับโทร emergency เลยซึ่งในประเทศเกาหลีใต้มันก็จะเป็นเบอร์112นะครับเบอร์ emergency ของประเทศเขาโทรครับแล้วก็แจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้กับทางเจ้าหน้าที่ปลายสายและหลังจากเจ้าหน้าที่นะครับได้รับแจ้งเรื่องก็รู้สึกพอฟังเรื่องราวมันก็ไม่ชอบมาพากลเหมือนกันครับทางตำรวจเกาหลีใต้นะครับทำงานเร็วมากๆเขาได้ไปรวบรวมกล้องวงจรปิดครับตามพื้นที่ต่างๆตามคำบอกเล่านะครับของคุณลีเลยนะครับพอรวบรวมกล้องวงจรปิดก็ได้
ภาพหญิงสาวคนนี้ที่กำลังลากกระเป๋าหรือว่ากลับบ้านเห็นหลายๆอริยบทของเธอสุดท้ายนะครับคุณลีก็ได้บอกนะครับที่อยู่ที่หญิงสาวคนนี้ให้ไปส่งเธอบอกว่าเป็นบ้านของเธอให้กับทางตำรวจด้วยสุดท้ายตำรวจก็เลยรวบรวมนะครับกล้องวงจรปิดหลักฐานและขอหมายค้นเข้าไปหาเธอที่บ้านซึ่งตำรวจเขาทำงานเร็วมากๆนะครับเหตุการณ์ที่ตำรวจหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็ไปหาเธอที่บ้านนะครับมันก็คือในวันนั้นเลยมันคือวันเดียวกันที่คุณลีได้โทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เลยครับและเมื่อตำรวจนะครับไปถึงบ้านของหญิงสาวคนนี้ครับตำรวจนะครับก็เคาะประตูแล้วก็ให้เธอออกมาพบนะครับปรากฏว่านะครับตอนนั้นหญิงสาวที่มีพิรุธคนนี้เธอเป็นคนออกมาเปิดประตูเองเลยเธอเนี่ยมีชื่อว่าจองยูจองครับด้วยตัวเธอนะครับเกิดในปี1999ก็เท่ากับว่าเธอมีอายุ23ปีในตอนที่เกิดเหตุกลางปีที่ผ่านมานี้ครับซึ่งจากที่ตำรวจนะครับเขาได้ข้อมูลคำบอกเล่าจากคุณลีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันดูไม่ชอบมาพากลจนสุดท้ายได้เข้ามาตรวจสอบคนบ้านของหญิงสาวคนนี้ตำรวจครับเขาได้ไปเจออะไรบางอย่างที่สามารถบ่งชี้ได้เลยว่ายูจองผู้หญิงคนนี้เธอได้ลงมือทำสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ครับเพราะว่าทางทีมตำรวจครับเขาได้ไปเจอกับเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ครับถูกทิ้งไว้ในถุงขยะในบ้านแถมยังเจอนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งก็คาดการว่าน่าจะกลายเป็นศพไปแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้วครับตำรวจจึงได้ควบคุมตัวของยูจองไปยังสถานีตำรวจเพื่อสืบสวนต่อครับซึ่งยูจองนะครับเธอก็ถูกควบคุมตัวหลังจากที่เธอลงแท็กซี่ของคุณลีนะครับเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปยังพาร์ทการสืบสวนสอบสวนการเค้นการเกิดอะไรขึ้นเรามาทำความรู้จักกับยูจองก่อนดีไหมครับว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนมีปูมหลังชีวิตเป็นอย่างไรโดยหากการคาดคะเนแล้วนะครับตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยเธออายุ23ปีใช่ไหมครับแปลว่าเธอน่าจะจบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมแต่ความเป็นจริงยังไม่ใช่ครับเพราะว่ายูจองนะครับเธอเนี่ยหลังจากเรียนจบมัธยมปลายเธอก็ไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับแต่เธอพยายามจะไปหางานทำเลยแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะรับเธอครับปัจจุบันนะครับยูจองเนี่ยเธอก็อาศัยอยู่กับคุณปู่เพียงแค่2คนครับเพราะว่าอันที่จริงเธอก็มีคุณพ่อคุณแม่นะแต่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วนะครับทิ้งให้ยูจองอยู่กับคุณปู่ในช่วงที่ยูจองนะครับเธออยู่ในวัยมัธยมครับเธอมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมอย่างมากเลยนะครับมันอาจจะเนื่องจากความเครียดที่เธอต้องกลับมาอยู่กับคุณปู่เธอไม่มีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเหมือนเพื่อนๆเวลาที่เธออยู่โรงเรียนเธอก็มักจะโดนเพื่อนๆนะครับล้อในเรื่องที่เธอไม่มีพ่อแม่ดูแลยูจองนะครับเธอเนี่ยเป็นเด็กที่มักจะนั่งอยู่หลังห้องเลือกที่จะอยู่คนเดียวและตามคำบอกเล่าจากเพื่อนร่วมห้องมัธยมของเธอได้บอกว่ายูจองเธอไม่มีเพื่อนสนิทหรอกแค่เพื่อนจะกินข้าวด้วยเธอยังไม่มีเลยมากไปกว่านั้นครับตอนจบมัธยมปลายแยกย้ายกันไปแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่ได้รับข่าวนะครับของยูจองไม่รู้ว่าเธอไปเรียนที่ไหนทำงานอะไรมีชีวิตอย่างไรวันรียูเนียนเธอก็ไม่เคยมาเลยล่ะครับแต่บอกแบบนี้ครับว่าหลังจากยูจองเธอออกมาเธอไม่ได้ต่อมหาลัยไหนครับแต่เธอมีความใฝ่ฝันอยากจะสมัครเป็นเหมือนแบบตำรวจหรือว่าอาชีพข้าราชการครับแต่ด้วยความที่อาชีพพวกนี้ครับในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะ require นะครับหรือว่าต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแต่ยูจองครับเธอเป็นเด็กที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเธอบอกว่าเธอเกลียดในการเรียนวิชานี้สุดท้ายไปสอบเธอก็ตกอยู่อย่างนั้นแหละครับหากนับนะครับหลังจากที่เธอเรียนจบมัธยมปลายมานี่ก็เป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่เธอไม่มีงานทำใดๆเลยครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเธอที่เราเนี่ยหามาให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับตัดภาพมาที่ตอนตำรวจนะครับเขาควบคุมตัวของยูจองเพราะว่าเธอนะครับต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเลยก็ว่าได้เพราะมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในบ้านของเธอถูกไหมล่ะครับในตอนนั้นตำรวจได้ทำการคุมตัวเธอยึดนะครับโทรศัพท์อะไรต่างๆของเธอเพื่อมาตรวจสอบครับ Search Engine บัญชีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆว่าเธอเนี่ยมีการพิมพ์ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาอะไรบ้างปรากฏว่าตอนนั้นครับตำรวจก็ไปเจอว่ายูจองเนี่ยเธอมีการ Searching History เกี่ยวกับวิธีการฆาตกรรมมนุษย์วิธีการทำร้ายด้วยการแทงให้ถึงแก่ความตายรวมไปถึงวิธีการกำจัดศพผู้เสียชีวิตอีกด้วยครับและมากไปกว่านั้นนะครับตำรวจเนี่ยยังได้รีคอร์ดนะครับจากห้องสมุดที่เธอเนี่ยเพิ่งไปใช้บริการมาปรากฏว่านะครับในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้านี้ยูจองได้ไปมีการยืมหนังสือเกี่ยวกับอาชญาวิทยานะครับ Forensic นิติวิทยาหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมมาอ่านเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับมันก็เป็นเหมือนการการันตีให้กับตำรวจนะครับพอจะ
ะรู้คร่าวๆแล้วว่าโปรไฟล์ของผู้หญิงคนนี้ครับเธอเนี่ยเหมือนมีการตระเตรียมอยากจะทำการก่อเหตุฆาตกรรมสังหารใครบางคนสุดท้ายก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้เกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่ตำรวจเขาได้มามันทำให้ตำรวจขนลุกเลยทีเดียวว่าผู้หญิงวัย23ปีคนนี้ทำไมจิตใจของเธอจึงอำมหิตมากมายได้ขนาดนี้ครับตั้งจะขอเล่านะครับไทม์ไลน์สิ่งที่มันเกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆฟังโดยเรานะครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมานี่แหละตัวของยูจองครับเธอได้เข้าไปสมัครแอปพลิเคชันสำหรับการจัดหาติวเตอร์โดยในแอปดังกล่าวนะครับเราจะสามารถคุยกับติวเตอร์ได้ว่าเราต้องการได้ติวเตอร์วิชาอะไรความต้องการของเราเนี่ยประมาณไหนใส่ preference ได้นะครับในการคัดกรองติวเตอร์ที่จะ match กับเราโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่จะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมี2ฝ่ายเป็นฝั่งติวเตอร์นะครับที่มาสมัครพร้อมให้บริการแล้วก็อีกฝ่ายก็คือลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองก็ดีหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะมาตามหาติวเตอร์ให้กับบุตรหลานตัวของยูจองครับเธอได้ตัดสินใจปลอมแปลงข้อมูลในแอปนะครับว่าเธอเนี่ยคือผู้ปกครองของนักเรียนเกรด9หรือว่าเทียบก็คือม.3นะครับและเธอกำลังมองหาติวเตอร์ที่เปิดบ้านรับสอนให้นักเรียนมาถึงที่บ้านเท่านั้นและในตอนนั้นยูจองนะครับก็มีการคุยแชทกับติวเตอร์กว่า50คนเลยทีเดียวนะครับแต่จาก50คนนะครับเธอก็ยังไม่สามารถหาติวเตอร์ที่เธออยากจะได้นะครับเพราะว่าเธอมีการกำหนดอะไรบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับตัวของติวเตอร์เธอบอกว่าติวเตอร์เนี่ยที่จะมาติวให้ลูกของเธอนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นครับและจะต้องเปิดบ้านไม่มีการนัดไปติวที่ร้านกาแฟนอกสถานที่ไม่เอาบ้านของติวเตอร์เองเลยแถมที่สำคัญบ้านของติวเตอร์นั้นติวเตอร์ต้องอาศัยอยู่เพียงคนเดียวเพียงลำพังด้วยต้องไม่มีใครอยู่ในบ้านเธอให้เหตุผลว่าเพราะว่าลูกสาวของเธอจะได้มีสมาธิมากที่สุดด้วยเหตุที่เธอนะครับกำหนดสเปคอะไรแบบนี้ที่มันค่อนข้างจะยากนะครับมันก็เลยทำให้เธอยังไม่แมทช์กับใครสักทีจนกระทั่งในวันที่24พฤษภาคมหรือว่า2วันก่อนที่มันเกิดเหตุการณ์ยูจองเธอได้ไปแมทช์กับหญิงสาวคนหนึ่งในแอปพลิเคชันไม่มีการเปิดเผยชื่อผ่านสื่อแต่ตังขอเรียกเธอว่าคุณครูสู่อาก็แล้วกันนะครับโดยคุณครูสู่อาเนี่ยจะเป็นติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษมีการพูดคุยกันนัดแนะกันสุดท้ายตกลงครับว่าเฮ้ยยูจองที่ปลอมเป็นแม่เนี่ยเดี๋ยวจะส่งลูกสาวไปหาบ้านคุณครูสู่อานะทีนี้ก่อนจะเล่าต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนวันไปบ้านคุณครูสู่อามาดูประวัติของเธอสักนิดไหมครับมาดูประวัติของคุณครูสู่อาติวเตอร์ภาษาอังกฤษสักนิดดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสู่อานั้นเนี่ยเป็นเพียงนามสมมติครับแต่สิ่งที่สื่อเนี่ยเปิดเผยออกมานะครับคือซูอาครับเธอมีอายุ26ปีโดยในขณะที่เกิดเหตุนะครับเธอกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่และก็ได้รับงานติวเตอร์ภาษาอังกฤษเป็นอาชีพเสริมนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของเธอนะครับก็มีบอกมาประมาณนี้เลยครับทีนี้ครับขอพาเพื่อนๆมายังวันที่26พฤษภาคมปี2023เลยก็แล้วกันครับวันนั้นนะครับมันเป็นวันที่ยูจองนัดกับคุณครูซูอาแต่อย่างที่บอกไปครับยูจองเธอปลอมเป็นผู้ปกครองเนาะเธอไม่ได้มีลูกอะไรจริงๆหรอกตัวเธอนี่แหละที่จะกลายเป็นเด็กมัธยมนะครับเพื่อจะไปติวนะครับตอนนั้นนะครับยูจองมีการสั่งซื้อนะครับเสื้อผ้าของเด็กมัธยมต้นครับเอามาใส่แล้วเธอก็แต่งกายอะไรให้กับเหมือนเด็กมัธยมต้นเลยอ่ะด้วยความที่เธอเนี่ยมีส่วนสูงประมาณ144เซนครับเธอก็ดูเหมือนเป็นเด็กอยู่แล้วนะครับหากเธอนะครับได้แต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มของเด็กมัธยมต้นนะครับแล้วก็ในวันนั้นที่จริงตาจะขึ้นภาพนี้เลยนะครับเธอมีการใส่แมสอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ดูยากเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้คือผู้ใหญ่เหรอเพราะดูแบบเนี้ยทั้งก็เห็นว่าเธอเหมือนนักเรียนจริงๆครับสิ่งนี้แหละครับมันเลยทำให้คุณครูซูอาเนี่ยก็เชื่อว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นนักเรียนหมอต้นครับเวลาเจอกันตอนที่ยูจองนะครับไปถึงบ้านของครูซูอาครับก็มีการกดกิ่งอะไรต่างๆคุณครูซูอาก็มาเปิดประตูนะครับเพื่อรับเธอเข้าไปในตอนนั้นที่เจอหน้ากันครั้งแรกสบสายตากันนะครับประตูบ้านเกิดปิดไปแล้วเนาะตัวของยูจองครับเธอได้ทำการชักมีดออกมาครับแล้วก็พุ่งเข้าแทงใส่ร่างของคุณครูซูอานะครับซึ่งเธอแทงแบบบ้าคลั่งมากๆครับเพราะว่าผลชันสูตรศพภายหลังนะครับมีการรายงานว่าร่างของครูซูอาถูกแทงกว่า111แผลครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าแค่แผลเดียวมันก็น่าจะเจ็บปวดมากมายแต่ครูซูอาโดนมากถึง111แผลแถมยังมีหลักฐานแสดงว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตายทันทีเธอพยายามปกป้องร่างกายของตัวเองเมื่อเธอเนี่ยโดนแทงจนพุนเลยนะครับเพราะเธออยากจะปกป้องชีวิตของตัวเองอะเนาะมันน่าอมหิตมากมันน่าสะเทือนใจมากที่คนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจะทำร้ายกันได้ถึงขนาดนี้เหมือนมีความแค้นส่วนตัวหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะระบายกับคุณครูซูอาอย่างไงอย่างนั้นนะครับและหลังจากที่ยูจ
จองนะครับกระหน่ำแทงฆ่าชีวิตนะครับคุณครูสุอาไปแล้วเธอนะครับก็ได้ทำการหั่นศพครับหั่นศพตัดชิ้นส่วนนะครับเป็นชิ้นๆแถมเธอเนี่ยพยายามจะตัดนะครับสิ่งที่จะ identify ศพแยกออกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลายมือนิ้ว fingerprints อะไรต่างๆนะครับที่จะระบุ identity ได้เธอแยกครับแปลว่าเธอศึกษามาดีแล้วนะว่าเธอจะทำการอำพรางคดีนี้ยังไงนะครับโดยเธอก็ชำแหละชิ้นส่วนศพนะครับในบ้านของเหยื่อเองเลยครับในบ้านของครูซูอาเลยนะครับอย่างเลือดเย็นเลยและหลังจากที่ชำแหละชิ้นส่วนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเธอก็วางแผนว่าเดี๋ยวเธอจะกลับไปเอากระเป๋าเดินทางแล้วก็มาเอาชิ้นส่วนต่างๆใส่กระเป๋าเดินทางแต่ถ้าเธอเดินออกไปในสภาพชุดนักเรียนแล้วก็มีเลือดเปื้อนแบบนี้มันคงไม่ดีนะเธอนะครับตัดสินใจเปลี่ยนชุดแล้วเธอเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยหรือคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่ยูจองไปใส่ชุดของคุณครูซูอาครับหลังจากที่เธอเปลี่ยนชุดเสร็จครับก็ได้เดินทางกลับบ้านไปและที่จริงนะครับมันจะมีกล้องวงจรปิดครับที่สามารถจับภาพของเธอได้นะครับขณะเดินทางกลับบ้านในรอบแรกและในตอนนั้นนะครับเธอก็มีการแวะซื้อนะครับพวกเกี่ยวกับถุงมือน้ำยาฟอกขาวและพอซื้อของอะไรแบบนี้เสร็จสับพร้อมกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งครับเธอก็เลยตรงกลับไปยังบ้านนะครับของคุณครูซูอาอีกครั้งเพื่อไปเอาชิ้นศพส่วนต่างๆนะครับของซูอายัดลงในกระเป๋าเธอจัดการอะไรต่างๆนะครับอำพรางคดีทำความสะอาดนะครับบ้านของครูซูอาจนกระทั่งเวลามันก็เกือบประมาณ2:15 PMครับมันจะช่วยเป็นช่วงเวลาประมาณ2:15 PMแล้วตอนนั้นนะครับเธอก็เลยเดินไปตามท้องถนนพร้อมกับกระเป๋าครับที่ในนั้นบรรจุชิ้นส่วนศพนะครับของครูซูอาเดินนะครับตามหาเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปยังนะครับสวนทึบข้างแม่น้ำนักดงที่เธอเนี่ยคิดไว้ซึ่งหลังจากนั้นเราก็ทราบกันดีเนาะก็จะเป็นเรื่องราวแท็กซี่ของคุณลีครับที่สุดท้ายได้มาเจอกับยูจองรับเธอแล้วก็สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรต่างๆในตัวเธอพฤติกรรมรวมไปถึงกระเป๋าเดินทางใบนั้นที่มันมีคราบเลือดมีเลือดซึมออกมาอะไรแบบนี้ดังนั้นแปลว่าถ้าคดีนี้เราไม่ได้คุณลีนะครับช่วยเหลือไว้หรือว่ามาแจ้งความไว้ตัวยูจองเนี่ยน่าจะมีเวลาในการหลบหนีหรือว่าทำลายหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยล่ะในภายหลังจากที่ตำรวจนะครับเขาได้มีการสอบปากคำยูจองเขาได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ตั้งใจกระทำบางอย่างเพื่อจะทำให้ดูเหมือนเหยื่อย้ายที่อยู่หรือหายตัวไปเองเธอเนี่ยได้เก็บโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์และบัตรประชาชนของเหยื่อไว้เพื่อที่จะทำให้การก่อเหตุมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดและอันที่จริงในตอนแรกที่มีการสอบปากคำยูจองได้แต่งเรื่องโกหกเยอะแยะมากมายออกมาด้วยอย่างเช่นว่าเธอไม่ได้รู้จักกับเหยื่อเลยนะเธอไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าไดกรรมนะเธอโดนใช้มาอีกทีและเธอก็มีหน้าที่เพียงแค่เอาศพนำไปทิ้งเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเธอก็พูดไปโดยที่เธอคิดว่าตำรวจจะเชื่อแต่ตำรวจก็มีกล้องวงจรปิดที่สามารถเห็นภาพยูจองเดินเข้าออกบ้านครูซูอามีพิรุธอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับในตอนที่เธอโกหกครั้งแรกนี้ตำรวจก็ถามนะครับว่าเอ้าแล้วทำไมยูจองรู้ล่ะว่าซูอาเนี่ยโดนฆาตกรรมเธอรู้ได้อย่างไรแล้วทำไมเธอต้องมายอมทำอะไรแบบนี้ให้กับคนร้ายด้วยพอยูจองเธอโดนคำถามเหล่านี้เข้าไปเธอก็นิ่งเงียบและฟังเพียงอย่างเดียวไม่ตอบโต้หรือแม้แต่แสดงสีหน้าใดๆออกมาเลยจนหลังจากนั้นครับมีการพักการสืบสวนแล้วก็มาคุยกันอีกครั้งครั้งเนี่ยเธอได้เปลี่ยนเรื่องราวเธอบอกว่าฉันมีอะไรจะสารภาพฉันนี่แหละเป็นคนที่ลงมือฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่านะทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราสองคนทะเลาะมีปากเสียงกันและพลั้งลงมือฆ่าเธอไปตำรวจก็ไม่ได้เชื่อนะครับในคำพูดนี้เพราะว่าอะไรมีดที่ใช้ก่อเหตุมันเป็นมีดของยูจองที่บ้านยูจองเองนะครับจะมีใครครับที่เดินทางไปหาบ้านคนอื่นพกมีดตัวเองไปแล้วทะเลาะกันก็เอามีดตัวเองจ้วงแทงคนอื่นมันดูไม่ใช่นะครับมันไม่รู้นี่ว่าจะเกิดการทะเลาะขึ้นในอนาคตจะพกมีดไปทำไมแถมคนทะเลาะกันแบบไหนครับที่ต้องพลั้งมือแทงกว่า111แผลด้วยเหตุนี้นะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ3วันครับได้มีคนในครอบครัวของยูจองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณปู่ได้ติดต่อเข้ามาหาเธอครับแล้วก็น่าจะมีการโน้มน้าวใจอะไรบางอย่างสุดท้ายยูจองเลยได้สารภาพเรื่องราวต่างๆกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยแหละที่เป็นคนฆ่าแล้วบอกถึงแรงจูงใจเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นโอ้โหซึ่งมันดำมืดมากๆเลยล่ะครับก่อนจะไปดูแรงจูงใจ motivate ของเธอนะครับว่ามันเกิดจากอะไรตั้งขอแวะ
นิดหนึ่งครับตรงนี้ว่าทำไมยูจองพยายามจะบอกว่าเหตุการณ์เธอไม่ได้ตั้งใจมันพลั้งมือฆ่ากันในตอนแรกเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยถ้าเจตนาฆาตกรรมมันก็จะเป็น first degree murder เนาะแต่ถ้าไม่เจตนาเลยนะครับมันพลั้งมือก็จะเป็น second ซึ่งโทษระหว่าง2 อย่างเนี่ยมันต่างกันครับถ้ามันเป็นไม่เจตนาเลยนะครับโทษมันอาจจะจำคุกแค่ประมาณ5ปีเท่านั้นแต่ถ้าเจตนามันคือติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าถึงท่านแบบโทษประหารชีวิตเลยฮะด้วยเหตุนี้มันเลยอาจจะทำให้ยูจองเห็นช่องว่างเลยพยายามจะผลักคดีนะครับให้กลายเป็นเหมือนว่ามันทะเลาะกันแล้วเธอพลั้งมือในช่วงแรกหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับเธอก็ตัดสินใจสารภาพออกมาอยู่ดียูจองเธอได้ยอมรับสารภาพว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเธอได้พูดกับตำรวจว่าฉันมีแผนจะฆ่าคนประมาณ3เดือนก่อนหน้านี้ในระหว่างนั้นเนี่ยฉันได้ทำการรีเสิร์ชข้อมูลอ่านหนังสือดูซีรีส์เกี่ยวกับ True Crime เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะลงมือนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเธอยังมีไอดอลในการใช้ชีวิตไอดอลคนอื่นก็อาจจะเป็นคนที่ทำอะไรดีๆให้กับโลกของเราอะไรแบบนี้ฮะแต่ไอดอลของยูจองมันเป็นซีเรียลคิลเลอร์นี่สิครับตังขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อก็แล้วกันเนาะแต่ก็เป็นซีเรียลคิลเลอร์ครับที่เธอศึกษาประวัติแล้วก็ชื่นชอบเขาคนนั้นเธอบอกว่าเธออยากจะลองลงมือฆ่าคนคนหนึ่งเธอบอกว่าไม่สามารถควบคุมความรู้สึกกระหายในการฆ่าได้เลยแถมเธอยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเธออยากจะฆ่าเพียงเพราะอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนที่ได้ฆ่าคนอื่นปลิดชีวิตคนอื่นไปแล้วความรู้สึกโมเมนต์นั้นเหมือนจะรู้สึกยังไงครับเพียงแค่อยากจะรู้ก็เลยก่อเหตุเท่านั้นเองนะครับแถมยังพูดนะครับว่าในตอนที่เธอเนี่ยกระหน่ำแทงคุณครูซูอาเนี่ยเธอบอกว่าที่จริงซูอายังไม่ตายนะแถมซูอาเนี่ยหลังจากที่ฉันลงมือไปเธอยังกลับมาหาฉันมาพูดคุยกับฉันอีกเหมือนการพูดแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเธอจะมีสภาวะทางจิตหรือว่าสภาวะทางอารมณ์ทางจิตใจที่ไม่มั่นคงหรือเปล่าและเมื่อเธอพูดแบบนี้ครับทางตำรวจเนี่ยก็เลยต้องมีการส่งตัวของยูจองครับเอาไปตรวจนะครับประเมินทางจิตนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจเธอเอ่ยหรือว่าสิ่งที่เธอพูดว่าศพเนี่ยมีการกลับมาคุยกับเธอใหม่ด้วยเหมือนกับว่าเธอควรได้รับการอิวัลูเอทประเมินทางจิตเวชโดยด่วนครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยเนาะหากมีการเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็คนร้ายนะครับมีโอกาสได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตใจพวกเขานะครับจะต้องถูกส่งตัวไปทดสอบซึ่งแบ่งเป็น4หัวข้อครับมันจะเป็นการทดสอบที่มีนักจิตวิทยานักวิเคราะห์แล้วก็แพทย์ช่วยกันตัดสินว่าผู้ก่อเหตุจะเข้าข่ายนะครับเป็นไซโคแพทหรือว่ามันเป็นแคตตากรีของความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่ส่งเสริมให้คนคนนั้นนะครับกลายเป็นคนที่ไร้น้ำจิตน้ำใจนะครับไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยแหละฮะฆ่าแกงคนอื่นก็มีรู้สึกผิดอะไรแบบนี้เลยต้องมีการส่งไปประเมินนะครับซึ่งไอ้4หัวข้อสำหรับการประเมินโรคพวกไซโคพาธโรคทางจิตนี้นะครับเขาก็จะมีการกำหนดอะไรต่างแล้วก็มันเป็นการกำหนดมีคำถามให้กับผู้ต้องหานะครับหรือว่าฆาตกรเนี่ยได้ทำการประเมินแล้วเขาก็จะประเมินออกมาเป็นคะแนนครับโดยคนปกติแล้วนะครับทำผ่าน4หัวข้อเนี่ยคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ครับแต่หากใครนะครับที่คะแนนเกิน25ไปนะครับจะเข้าข่ายการเป็นไซโคแพธและในเคสของยูจองครับหลังจากที่เธอได้รับการประเมินทำแบบทดสอบ4หัวข้อนะครับเธอได้รับคะแนนถึง28คะแนนนะครับคะแนนของเธอมันสูงกว่าฆาตกรต่อเนื่องหลายๆคนครับอันนี้จริงแล้วหากพูดถึงประเทศเกาหลีใต้จะมีฆาตกรคนหนึ่งครับที่ก็เป็น prolific killer เป็นฆาตกรชื่อดังที่ออกสื่อสำนักข่าวประเทศเกาหลีสร้างความหวาดกลัวเพราะเขาสังหารผู้หญิงไปเกือบ10คนนะครับรวมถึงภรรยาแล้วก็แม่ของเขาด้วยเขาคนนี้มีชื่อว่าคังโฮซอนนั่นเองนะครับโดยตัวคังโฮซอนเนี่ยตอนมาทำแบบประเมินไซโคแพทเนี่ยเขาได้คะแนน27คะแนนนะครับยูจองได้28ด้วยเหตุนี้ครับมันเลยทำให้ทุกๆฝ่ายประเมินยูจองว่ายูจองเนี่ยเธอมีแนวโน้มจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้เลยนะหากการจับกุมไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันเช่นนี้เหยื่อของเธออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็เป็นได้นอกจากนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญยังได้ประเมินว่ายูจองเธอเลือกฆ่าคุณครูซูอาเพราะว่าคุณครูซูอาเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษยูจองน่าจะมีปมอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับแล้วก็ย้อนกลับไปในสมัยมัธยมว่าเธอเป็นคนที่เกลียดวิชาภาษาอังกฤษแถมจบมัธยมปลายมาสายอาชีพที่เธออยากจะเลือกเดินก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเธอก็เลยเครียดแค้นลงมือสังหารคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นวิชาที่ทำให้เธอไม่ได้อาชีพสอบไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นครับแถมมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จริงมันก็คือ red flag sign เนาะถ้าคนใกล้ชิดเธอนะครับเห็นเธอเป็นแบบนี้หรือว่ารับรู้ว่าเธอรู้สึกแบบนี้น่าจะมาดูแลเธอก่อนครับแต่สุดท้ายคนในครอบครัวปล่อยมันไปก่อนที่ยูจองจะลงมือทำการสังหารครูซูอา3วัน
ยูจองเธอได้โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อด้วยโดยเธอได้คุยกับคุณพ่อของเธอถึง2ชั่วโมงเลยนะครับเธอได้บ่นถึงชีวิตวัยรุ่นของเธอที่มันไม่มีความสุขเอาเสียเลยที่เธอต้องมาอาศัยอยู่กับคุณปู่และเธอรู้สึกว่าคุณพ่อเธอหักหลังเธอไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่ทิ้งเธอไว้เธอได้พูดกับคุณพ่อในวันนั้นว่าพ่อคะหนูกำลังจะทำอะไรที่มันเลวร้ายมากๆและพ่อจะต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่หนูทำหลังจากที่หนูทำสำเร็จแล้วหนูก็จะลาโลกใบนี้ไปนี่นะครับมันเป็น red flag sign หนึ่งนะนอกจากนั้นครับสิ่งที่ตำรวจไปเจอในโทรศัพท์มือถือของยูจองปกติแล้วหากตั้งถามเพื่อนๆง่ายเลยโทรศัพท์ของเพื่อนครับมันมีข้อความแชทคุยกับคนอื่นมากกว่า10คนไหมฮะแต่ว่าเรามากนะทุกวันเนี่ยเรามีการคุยแชทมากกว่าสัก5คนเนี่ยตั้งก็ว่ามากครับแต่ปรากฏว่าครับในมือถือของยูจองเธอมีเพียงแชทเดียวเลยครับคือแชทที่คุยกับคุณพ่อแปลว่าชีวิตเธอน่าจะไม่มีใครเลยจริงไม่มีเพื่อนไม่มีใครใดๆสิ้นที่จะทำให้เธอได้พูดคุยได้มีแต่คุณพ่อจริงครับนี่เป็นการตรวจสอบแล้วทราบแล้วนะว่ามันไม่ใช่เป็นการลบแชทคนอื่นนะแต่ไม่ว่าจะกู้อะไรมามีแต่แชทของคุณพ่อเพียงคนเดียวคุณพ่ออาจจะเป็นโลกทั้งใบของยูจองก็ได้และเธอก็รู้สึกว่าโลกใบนี้มันกำลังแตกสลายไปแล้วนอกจากนั้นครับสำหรับเคสนี้มันเกิดขึ้นในปีนี้เลยที่ประเทศเกาหลีใต้มันทำให้ผู้คนจับจ้องเคสนี้เป็นจำนวนมากและพยายามถอดบทเรียนว่าผู้หญิงคนนี้วัย23ปีก่อเหตุที่มันโหดร้ายแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรมีหลายๆรายการครับเอานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตมาวิเคราะห์พฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ให้ความรู้นะครับแก่คนที่กำลังรับชมอยู่ด้วยซึ่งก็มีหลากหลายคนนะครับพูดเดี๋ยวตั้งใจลองมายกตัวอย่างประมาณ 2-3 คนเนาะคนแรกนะครับเริ่มที่ผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่าลีชูจองครับเขาเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านนิติจิตวิทยานะครับหรือว่า Forensic Psychology Professor ซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยคยองกีครับก่อนหน้าเนี่ยตัวของลีซูจองเนี่ยเขาได้วิเคราะห์อาชญากรรมหลากหลายคดีรวมไปถึงติดตามนะครับเรื่องราวอาชญากรหลายปีจากประสบการณ์ของเขาเขามองว่าเคสของยูจองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอิจฉายูจองน่าจะอิจฉาการใช้ชีวิตของเหยื่อหรือว่าคุณครูซูอาเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสุขกับชีวิตซึ่งยูจองเธอไม่เคยสัมผัสเลยซูอาจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังมีคนรอบข้างที่ดีต่างกับเธอที่เธอต้องอาศัยอยู่กับคนปู่เธอโดดเดี่ยวซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เธออยู่คนเดียวเลยแถมตั้งแต่จบมัธยมปลายมาเธอก็ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่เคยได้งานแม้แต่ครั้งเดียวคุณลีซูจองก็พูดว่ายูจองอาจจะอยากมีชีวิตมีสิ่งที่ติวเตอร์คนนั้นมีไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมวุฒิการศึกษาเป็นไปได้ว่านั่นคือสาเหตุที่ยูจองเลือกเธอเป็นเหยื่อโดยปกติแล้วคนทั่วไปเขามักจะตื่นเต้นหรือว่าตื่นตระหนกเวลาฆ่าใครสักคนถึงแม้เขาจะเป็นอาชญากรก็เถอะนะแต่จากภาพวงจรปิดยูจองตอนกลับบ้านเพื่อเตรียมไปเอากระเป๋าเธอดูไม่ตื่นตระหนกอะไรเลยเหมือนเธอรู้อยู่แล้วว่าสิ่งแบบนี้เธอเตรียมใจยอมรับมันและเธออยากจะทำมันจนเต็มแก่ถัดไปนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาวิเคราะห์ในเคสนี้นะครับชื่อคุณเบซังฮุนนะครับซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยบูซอกยูนิเวอร์ซิตี้นะครับโดยคุณเบซังฮุนเนี่ยก็บอกว่าการที่เธอชอบปลีกวิเวกและชอบใช้ชีวิตคนเดียวมันอาจจะไปกระตุ้นนะครับสิ่งที่มันดำมืดในจิตใจเธอหรือว่าอาจจะเป็นโรคทางจิตเภทไม่ว่าจะเป็นสคิสโซฟีเนียไซโคแพธมีโอกาสที่เธอจะแยกไม่ออกระหว่างอันไหนคือโลกแห่งความจริงหรือว่าอันไหนคือโลกแฟนตาซีในจินตนาการที่เธอคิดอยากทำมาถึงจุดนี้นะครับตังก็เลยเห็นภาพว่าหลายๆผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาวิเคราะห์ในเคสนี้เขาก็จะพูดถึงแบบสภาพแวดล้อมนะครับที่ยูจองโตมาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนดูแลไม่ได้รับการใส่ใจทิ้งเธอคุณภาพชีวิตที่มันย่ำแย่พร้อมกับสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้ากับคนรอบข้างได้มันอาจจะไปดิฟทำให้เธอป่วยเป็นอะไรบางอย่างและสุดท้ายเธอก็เลยมีแฟนตาซีแบบนี้แล้วก็ก่อเหตุที่มันเป็นสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายมากๆเลยครับตัดภาพมาที่วันที่9มิถุนายนนะครับตัวของยูจองเนี่ยได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งนะครับโดยในวันนี้เธอได้สวมหมวกแล้วก็มาสก์ปิดบังใบหน้าไว้เธอเนี่ยถูกส่งตัวไปเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมสำนักข่าวตอนนั้นครับมาทำข่าวรอทำข่าวเธอเยอะแยะมากมายเธอไม่ตอบอะไรไปมากกว่าคำว่าฝากบอกครอบครัวของเหยื่อด้วยนะว่าฉันเนี่ยเสียใจฉันขอโทษฉันคงบ้าไปแล้วที่ทำแบบนั้นยูจองนะครับได้ร้องขอความเมตตาจากสื่อและผู้เกี่ยวข้องในคดีโดย
อ้างถึงเรื่องที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการประสาทหลอนและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตครับซึ่งในวันที่21มิถุนายนนะครับปี2023กลางปีนี้ที่ผ่านมายูจองนะครับก็ได้โดนตั้งข้อหาทั้งฆาตกรรมอำพรางนะครับซ่อนเร้นปิดบังรวมไปถึงการลักทรัพย์แล้วก็มีผลตรวจ DNA นะครับที่มันแมทชิ่งตรงกันทุกอย่างครับว่ายูจองนี่แหละคือคนก่อเหตุเธอไปเหยียบบ้านของครูซูอาหลังจากนั้นครับก็มีการนำตัวของเธอนะครับขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในวันนั้นนะครับผู้พิพากษาได้กล่าวขึ้นนะครับว่าการกระทำของผู้ก่อเหตุนั้นนับเป็นการกระทำที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่คนหมู่มากในสังคมเพราะว่าเธอทำไปเพียงเพราะว่าอยากรู้ความรู้สึกว่าฆ่าคนไปแล้วแล้วมันรู้สึกยังไงโดยในตอนแรกครับอัยการเนี่ยก็ได้มีการบอกศาลนะครับเรียกร้องขอโทษประหารชีวิตแก่ยูจองครับแต่ทางทีมของยูจองเนี่ยก็ได้บอกเปิดเผยรายละเอียดถึงการตรวจทางจิตมาแล้วก็ประสบพบเจอนะครับว่าเธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตจริงๆจนสุดท้ายครับศาลสูงสุดประจำเมืองปูซานก็ได้ตัดสินว่าจองยูจองเธอมีความผิดในข้อหาการฆาตกรรมอำพรางทำลายซ่อนเร้นศพรวมไปถึงการลักทรัพย์อย่างละหนึ่งข้อหาโดยโทษที่ยูจองเธอจะได้รับคือจำคุกตลอดชีวิตและถึงแม้ว่าเธอจะอ้างถึงสภาพจิตใจที่ไม่เสถียรควายเขวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ในระหว่างที่เธอลงมือก่อเหตุมันมีการแสดงว่าเธอมีการวางแผนจะอำพรางอะไรต่างๆมาก่อนครับศาลก็เลยปัดตกไปแล้วก็ให้โทษจำคุกตลอดชีวิตแก่เธอในวันที่ประกาศโทษเธอทางผู้พิพากษาได้บอกว่าการที่ผู้ก่อเหตุได้รับคำตัดสินเป็นโทษที่ร้ายแรงนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การกระทำที่มาจากความคิดจิตใจที่บิดเบี้ยวของเธอการฆ่าคนในครั้งแรกที่เจอกันแบบนั้นผู้ก่อเหตุมีการวางแผนมาก่อนและได้ลงมือทำอย่างแนบเนียนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับศาลที่จะปรับลดโทษให้เธอหากอ้างถึงความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจสุดท้ายนะครับยูจองเธอก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับในตอนนี้เพื่อนๆอาจสังเกตว่าเฮ้ยเกาหลีใต้ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่หรือใช่ไหมฮะหากเพื่อนๆนะครับได้ติดตามเนาะรายการชันสุดสัญจรที่ต้องไปตามรอยคดีประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลตรงนั้นนะครับว่าไอ้โทษตัดสินประหารชีวิตยังมีครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีใครโดนประหารชีวิตตั้งแต่ปี1997ตอนนั้นมีเคสคนสุดท้ายโดนประหารในปีนั้นแต่หลังจากนั้นมันยังไม่มีเลยฮะแปลว่าใครก็ตามจะตัดสินโดนประหารชีวิตหรืออะไรก็เหมือนโดนจำคุกตลอดชีวิตซึ่งก็เหมือนตัวของยูจองที่เธอโดนอยู่ตอนนี้อยู่แล้วและถึงแม้ตอนนี้นะครับคดีเราจะสามารถปิดลงได้นะครับแล้วก็มันเร็วมากๆเนาะในปี2023นี้นะครับก่อเหตุกลางปีและสุดท้ายก็สามารถสรุปอะไรให้จบในปีนี้ได้เลยนะครับแต่มีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนในสังคมก็อยากจะรับรู้นะครับรวมถึงตังตอนทำตังก็พยายามอยากรู้ด้วยว่าคนในครอบของยูจองได้มีการออกมาพูดอะไรไหมถึงตัวเธอนะครับโดยต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีเพียงแค่คุณปู่ของยูจองเพียงคนเดียวครับที่ยอมออกมาพูดหรือว่าให้สื่อสามารถถ่ายทอดนะครับสิ่งที่เขารู้สึกออกมาได้ครับโดยคุณปู่ของยูจองนะครับเขาได้พูดว่าผมอยากจะพูดคำว่าขอโทษให้แก่ครอบครัวเหยื่อสัก100ครั้งกับสิ่งที่หลานสาวของผมได้ทำลงไปผมเลี้ยงเขามาได้โหดร้ายเหลือเกินนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้ผมขอโทษสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวคดีที่ตังนำมาหยิบยกเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นี่ครับก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในปีนี้เลยเนาะประเทศเกาหลีใต้ตอนเล่าคดีนี้ก็นึกถึงภาพที่เราไปชันสุดสัญจรที่ประเทศเกาหลีใต้จริงๆนะครับแล้วก็มันก็มีแฟลชแบ็กอะไรหลายเรื่องเลยแล้วก็เป็นคดีที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราพยายามจะนำเสนอให้ครบถ้วนในหลายด้านว่าปีศาจคนหนึ่งที่เธอกลายมาเป็นแบบนี้มีต้นเหตุมาจากอะไรบ้างเพื่อก็จะได้เป็นอุทาหรณ์กรณีศึกษาให้เราได้เลี้ยงดูบุตรหลานนะครับได้ใส่ใจเขานะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาหรือบางทีถ้ามี red flag sign อะไรเราจะได้ให้ความช่วยเหลือทันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับต่างในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลอะไรทั้งมวลครับตัวต่างแล้วก็น้องๆทีมงานก็หามาจากทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเลยไม่ว่าจะเป็น paper documentary หรือว่า footage หากมีการขาดตกบกพร่องในการใดหรือตอนที่ต่างได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับทำให้เพื่อนมึนๆงงๆโก่งประการใดตั้งจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากจะเสริมนะครับแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเรียนเชิญได้เลยตั้งก็จะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ทำให้คอมมูนิตี้ของเรานะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่แบ่งปันนะครับแล้วก็รวบรวมผู้ที่สนใจในเรื่องราวของอาชญากรรมมารวมตัวกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับขอบคุณมากจริงครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คดีนี้เพื่อนๆนะครับรู้สึกสนใจอยากจะเรียนรู้ในหลายๆเคสนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสิ่ง
นี้ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตังแล้วก็น้องๆทีมงานเลยเลยครับก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ชีดีของเราในวันนี้เนี่ยฮะแพลตฟอร์มบริการขนส่งออนไลน์แบบออนดีมานด์นะครับลาล่ามูฟนั่นเองนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับหากเพื่อนๆอยากจะส่งของใดๆนะครับสามารถนะครับใช้บริการลาล่ามูฟได้เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับมาใช้งานกันแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจเลยนะครับวันนี้นะครับตังขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นเคสคดีอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตังไปแล้วแหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายI'll just make you cry And I don't wanna fight with you